بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسولنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله พี่น้องครับอัลเลาะห์ให้ความเย็นสบายกับเรานะขอบคุณอัลเลาะห์เยอะๆดานๆทีจะได้มีโอกาสนะขึ้นมาข้างบนแล้วก็ได้รับมอบเวทีจากท่านมุบารอกปานพภาถ้าเขามอบให้เวทีให้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องทำหน้าที่ดีที่สุดแต่ถ้าจะให้เอากลับบ้านก็ขอปฏิเสธเพราะว่าไม่ไหวยกและที่บ้านไม่มีที่เก็บนะครับเรื่องที่ผมจะพูดคุยกับพี่น้องวันนี้เนี่ยพี่น้องอาจจะได้ยินได้ฟังมาเยอะแล้วแล้วเมื่อกี้นะครับผมถามทีมงานที่ทำการบันทึกเทปถ่ายทอดเอาไปลง YouTube Facebook เนี่ยถามว่าเรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยเขาพูดกันหมดกันเยอะหรือยังที่ไปอัดๆมาไปถ่ายๆมาเนี่ยเขาบอกโอ้ยช่วงนี้ต้องพูดเรื่องนี้ทั้งนั้นแหละเอเดี๋ยวก็ลองดูนะว่าผมเนี่ยเหมือนกับชาวบ้านหรือเปล่านะพี่น้องลองดูเรื่องที่จะพูดวันนี้เนี่ยจริงๆผมตั้งชื่อเรื่องเอาไว้ว่าอุ่นเครื่องเรื่องรอมฎอนแต่ดูแล้วหลายคนบอกสะอิดสะเอียนแล้วอ๋ออุ่นกันมาจนกระทั่งงวดแล้วแห้งแล้วบางคนบอกไม่ทันได้อุ่นบูดไปแล้วมีใครปล่อยบูดบ้างมีไหมชาบานที่ผ่านมาใครปล่อยบูดบ้างมีไหมพี่น้องงงเอออาจารย์ปล่อยชาบานบูดนี่หมายความว่ายังไงก็คือชาบานมาแล้วก็ทำเฉยจะปล่อยบูดเลยไม่ได้ใส่ใจไม่ได้อุ่นอะไรกับเขาเลยเขาเนี่ยอุ่นกันแล้วอุ่นกันอีกอุ่นกันจนเกรียมแต่เราเนี่ยปล่อยชาบานบูดเข้าใจเปรียบเทียบนะคืออย่างนี้เราส่วนใหญ่หลายๆคนเราจะเข้าใจว่าเวลาที่เดือนชะบานมาถึงเนี่ยอาจารย์หลายคนก็บอกพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะถือศีลอดเยอะในเดือนชะบานเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะถึงเดือนรอมฎอนเราก็อ๋อแล้วทำไงอ่ะก็เอามั่งก็ถือศีลอดอย่างนบีบ้างแต่ปรากฏว่าเราไม่เคยตรวจสอบเลยว่าวิธีการถือศีลอดของเราเนี่ยทั้งตอนอุ่นเครื่องเดินตอนเดือนชะบานแล้วก็รอมฎอนมาจริงๆเนี่ยเราทำถูกต้องมากน้อยขนาดไหนไม่รู้และสังเกตได้ทุกปีเนี่ยผมนั่งสังเกตนะเดี๋ยวพอพูดอย่างนี้เดี๋ยวหลังพี่น้องไปเชิญผมไปละศีลอดที่ไหนไม่กล้ามาเลยไม่กล้าเลยพอรู้ว่าผมจะไปแล้วก็รับรองกลัวโดนสังเกตคือผมสังเกตมาหลายปีนะแล้วก็นานแล้วด้วยว่าคนที่อุ่นเครื่องเดือนชะบานกันน่ะจริงดีได้รับความดีเยอะผมเชื่อได้ซุนนะห์นบีกันไปเต็มๆแต่ถามว่าที่ได้ไปเต็มๆเนี่ยได้แบบไหนได้แบบเจตนาจะอุ่นเครื่องหรือได้แบบอุ่นเครื่องขอไปทีเอาพี่น้องเริ่มงงแล้วเจตนาจะอุ่นเครื่องหรืออุ่นเครื่องขอไปทีมันต่างกันไงมันต่างครับถ้าอุ่นเครื่องขอไปทีพี่น้องเคยอุ่นแกงไหมอุ่นกับข้าวเคยไหมเอาหม้อข้าวตั้งบนเตาแก๊สเปิดตักแล้วก็ไปทำนู่นทำนี่วิ่งมาอีกทีว้ายงวดไปซะแล้วหลีแทบไม่ทันบางคนว้ายไหม้ไปแล้วนะบางคนถ้าอุ่นนานเนี่ยกับข้าวมันจะเค็มมันจะงวดไม่อร่อยก็ไม่ได้ยืนเฝ้าไม่ได้ตั้งใจบางคนเปิดแต่ไฟแรงไว้ก่อนสาว่าจะให้เสร็จให้เร็วนี่เขาเรียกอุ่นขอไปทีแต่คนที่อุ่นจ้องจะกินบนความอร่อยที่เสียดายเขาจะต้องรู้ว่าไอ้กับข้าวอันเนี้ย
ตอนมันสุกใหม่ๆมันอร่อยแค่ไหนแล้วถ้าอุ่นเนี่ยควรจะอุ่นได้ขนาดไหนเขาจะกะปริมาณไฟและเฝ้ามองมันเฝ้าอุ่นมันด้วยความพิถีพิถันเพื่อจะให้มันอะไรอร่อยจนหยดสุดท้ายใช่ไหมที่ผมพูดเรื่องนี้เนี่ยแม่บ้านต้องฟังแล้วเพราะว่ามันตรงใจแต่ถามว่าวันนี้เราถือศีลอดกันเนี่ยจะอุ่นเครื่องชาบานหรือจะรอมฎอนจริงเนี่ยถามตรงๆเถอะช่วยเปล่าไม่ได้ว่ากันนะยอมรับกันเถอะเพราะอะไรล่ะเพราะว่าถ้าจะเอาจริงๆเริ่มต้นตั้งแต่วันที่หนึ่งของเดือนรอมฎอนเลยมีใครกันบ้างที่จะตั้งใจในเรื่องของกินอาหารซอฮอดเป็นอย่างดีไปดูเถอะบางคนรอสองทุ่มเอ๊ท่านจุฬาไม่ประกาศทีนะเอ๊ช่อง11ก็กดแล้วโอ้โทรมาถามดุรุสลามก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอซาอุดีอีกโทรไปถามช่องโน้นช่องนี้สถานีนู้นสถานีนี้เขาก็บอกรอก่อนสาวจะเห็นเอตกลงที่ยะหาจังหวัดยะลาก็ยังไม่แน่ชัดต่างประเทศก็ไม่รู้จะยังไงเพราะว่าเพิ่งฟังบรรยายแล้วเขาก็เถียงกันมาสดๆร้อนๆว่าตกลงเนี่ยจะดูเดือนเข้าเดือนออกเดือนจะถือไม่ถือปวดหัวแถมต้องมานั่งรอดึกดึกดึกห้าทุ่มแล้วอาจารย์จุลาว่าไงอ่ะฮัลโหลฮัลโหลเห็นยังเห็นยังอาจารย์ล้อบอกเห็นแล้วเห็นอะไรอ่ะเห็นแล้วว่าจุฬาเขาประกาศไม่เห็นอ้าวแปลว่าไม่ยังไม่ต้องบวชใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวรอซาอุดีก่อนอ้าวอาจารย์จุฬาตอบงี้ทำไงงงนั่งรอรอห้าทุ่มแล้วยังไม่ตอบสักทีนึงบางคนไม่ไหวหลับไปตื่นอีกทีอัลลอฮฺอาจารย์แล้วตาเหลือกเลยรีบกดโทรทัศน์ดูรีบโทรศัพท์ไปถามอาจารย์อาจารย์ได้วันนี้เขาบวชกันเปล่าอาจารย์บอกอ๋อเมื่อคืนเขาประกาศตอนสองยามจากซาอุดีเห็นเดือนเมื่อดูบ้านเราไม่เห็นก็ต้องฟังข่าวเอาฟังเห็นก็ต้องเอาเฮ้ยเอาแล้วทำไงทันไหมเนี่ยอาจารย์แล้วสรุปไม่ทันทำไงบวชแห้งทำยังไงก็เตี๋ยวมีอย่างน้ำอย่างแห้งเออทำไมเขาเรียกบวชแห้งอ่ะรู้ไหมใครตอบได้โต๊ะรู้ไหมทำไมเขาเรียกบวชแห้งแต่ว่าไม่ชอบน้ำหรือไงฮะอ๋อไม่ได้กินสะโฮกผมว่าแต่ไอ้คำว่าบวชแห้งก็คือปากแห้งเพราะว่ามันไม่ได้กินน้ำตั้งแต่สะโฮกแต่ละไม่ได้กินอะไรเลยพอสายๆหน่อยสัก11โมงทักเที่ยงเอาแล้วโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เรียนรู้นะว่าการถือศีลอดเนี่ยเขาให้กืนน้ำลายได้มันก็นึกว่ากินไม่ได้กืนน้ำลายไม่ได้บ้วนปิดปิดปิดไปปรากฏว่าพอเดินเดินไปเจอพักพวกก็ทักนี่แยกเขี้ยวใส่ฉันทำไมอ่ะมีคนทักอ่ะมีคนทักเราไอ้นี่ทำไมนี่แยกเขี้ยวใส่ฉันอ่ะเปล่าหรอกกูไม่ได้แยกเขี้ยวใส่มึงแต่เหงื่อกูแห้งดึงไม่ลงต้องดึงเนี่ยพี่น้องต้องดึงแล้วเพราะอะไรบ้วนน้ำลายเยอะเหงื่อมันแห้งไงโดนลมหลอบางคนเนี่ยยิ้มยิ้มแล้วหุบไม่ได้พี่น้องนึกสภาพเลยยิ้มแล้วเหงื่อแห้งยิ้มโตลมอ่ะเหงื่อมันแห้งแล้วหุบไม่ได้เป็นยังไงนั่นเพราะว่าไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจว่าถือศีลอดแล้วบ้วนน้ำลายหรือว่าต้องกืนน้ำลายได้ฉะนั้นเอาแต่กับเรื่องซอฮดเลยเอาแต่เรื่องซอฮดเลยว่าจะตื่นซอฮดเนี่ยได้ไหมต้องถามตัวเองก่อนถ้าถือศีลอดอุ่นเครื่องชาบานก่อนแล้วมี15วันฉันบวชแห้งสัก10วันเหลือ5วันกินอาหารซอฮดทันปรากฏว่าเอากินอาหารซอฮดทันก็โอเคแหละแต่พอไปเช็คเข้าจริงๆแล้วไอ้ที่กินอาหารซอฮดเนี่ยตีสอง
ตีสองตื่นมากินตั้งแต่ตีสองอ่ะพอถามว่านี่ทำไมนี่ตื่นมาตั้งแต่ตีสองล่ะไม่ง่วงเหรอง่วงแต่ว่ากลัวตื่นไม่ทันตื่นมาตีสองก็ต้องกินเลยรอไม่ไหวหรอกถ้าขืนรอนะเดี๋ยวไม่ทันเพราะบวชแห้งมาหลายวันแล้วพี่น้องถ้าพลาดจริงๆอ่ะไม่ว่ากันนะไม่ได้กินสะโฮดตื่นมาดึกเกินไปไม่ว่ากันแต่พี่น้องต้องรู้ก่อนว่าซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการกินอาหารสะโฮดเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนอันดับที่หนึ่งเลยพี่น้องต้องตื่นให้ได้แต่ยุคเราเนี่ยไม่เหมือนกับนบีนะไม่เหมือนสมัยนบียุคเรามีนาฬิกาปลุกไหมมีมีโทรศัพท์มือถือไหมมีมีแท็บเล็ตไหมมีมีวิทยุเอาไว้ฟังเสียงอาจารย์ไหมมีอะไรอ่ะเยอะแยะไปหมดถามว่าลองตั้งดิโทรศัพท์สักอันตั้งเอาไว้โปรแกรมปลุกเราก็ดูว่าเวลาซุบฮีจริงๆอ่ะมันตอนไหนแล้วก็มาตั้งนาฬิกาปลุกให้เหมาะสมหลายคนก็ถามว่าอาจารย์แล้วถ้ามันไม่ตื่นจริงๆล่ะบวชใช้ได้ไหมใช้ได้แต่อย่าไปคุยโวบางคนเนี่ยไปคุยนะพอถึงตอนละศีลอดมือไม้สั่นเลยกินน้ำปับปับกินอาหารโอ้ยสดน้ำสามแก้วปับ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 ยี่ยี่ยี่เดียวเดียวเดียวโอ้ล้อมันเดี๋ยวสำลักใจเย็นทำไมล่ะหิวน้ำป่ะโอ้หิวทำไมล่ะเมื่อคืนกินสะโฮไม่ได้กินน้ำหรออย่าว่าแต่น้ำเลยไม่ได้ทั้งสะโฮแหละเอาสะโฮไม่ได้เหรออ๋อไม่เป็นไรพรุ่งนี้เอาใหม่เฮ้ยแต่ฉันเนี่ยอึดอึดฉันเนี่ยอึดโอ้โหดิคิดดูดิวันนี้นะไปจวกดินด้วยไม่งั้นไม่หิวงี้หรอกแต่ดูดิบวชไม่แตกบวชได้อะโอ้โหยังเจ๋งยังเจ๋งอย่าคุยเพราะถ้าพลาดแล้วไปคุยเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยหนึ่งพลาดซุนนะเนี่ยแต่มีเจตนาเนี่ยอย่างน้อยได้ผลบุญในการเจตนาแต่ถ้าหากว่าพลาดซุนนะแล้วไปคุยโม้เนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ต่างอะไรกับยิวพี่น้องบอกแรงเปล่าแรงผมต้องพูดความจริงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟัสลูมาบัยนะซิยามินาวะซิยามิอะห์ลิลกิตาบอักละตุสซุฮูรสิ่งที่จะมาเป็นข้อแยกแยะระหว่างการถือศีลอดของคนยุคเรากับคนยะฮูดีนัสรอนีอะห์ลุลกิตาบคนยุคอดีตทั้งหลายเนี่ยสิ่งเดียวก็คือการกินอาหารสะฮดฉะนั้นถ้าเราไม่ได้กินต้องสลดอัลลอฮ์สักฟิรุลลอฮ์ฉันนี่พลาดแล้วไม่น่าไปเชื่อชัยฏอนเลยไม่น่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกเลยไม่น่าพลาดเลยไม่เป็นไรไม่ต้องคุยไม่ต้องบอกใครเวลาละสิอดก็ละไปก็ติดเอาไว้ในใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันต้องทำไมเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมนาฬิกาปลุกเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมเพื่อจะตื่นอาหารสดกินอาหารสดให้ได้เพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกตาซะฮารูพวกท่านทั้งหลายจงทานอาหารซุฮูรเถอะนะฟะอินนาฟิสซุฮูริบารอกะแท้จริงในการทานอาหารซุฮูรนั้นมีบารอกัตแปลว่าอะไรบารอกัตฮะแปลได้มั้ยข้างหลังแปลได้มั้ยฮะบารอกัตแปลได้มั้ยแปลว่าความจำเริญหรือความเจริญแค่กินอาหารสะฮดเจริญแล้วอ่ะก็เจริญไงพี่น้องเราไม่เป็นยิวเนี่ยเจริญแล้วนะหนึ่งนะสองความเจริญเนี่ยหรือความจำเริญอุลามะเขาแยกย่อยมาเป็นข้อคิดหลายๆข้อผมอยากจะยกไปสักข้อเดียวพอละเวลามันน้อยอยากจะบอกพี่น้องว่าไอ้ความเจริญที่ว่าเนี่ยหรือความจำเริญเนี่ยคือความจำเริญต่อสุขภาพถ้าวันนี้เราถือศีลอดในแต่ละครั้งไม่ว่าจะซุนนะตหรือฟัรดูเราไม่เคยทิ้งการกินสะฮดเลยเนี่ยอย่างน้อยเรากล้าที่จะการันตีตัวเราเองว่าเรานั้นทำตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้ว
ประตูด่านแรกของการถือศีลอดคือการทานอาหารโซฮดหลังจากเนียดแต่ถ้าวันนี้เราไม่มีโอกาสเราพลาดไปวันหนึ่งเราตั้งใจใหม่อย่าไปคุยโม้อย่าไปภูมิใจเพราะความภูมิใจมันต้องเป็นของชาวยิวของนัสรอนีคนเหล่านั้นเขาไม่กินอาหารโซฮดนี่ข้อที่หนึ่งนะพี่น้องทีนี้บารากัตที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงบารากัตที่ว่านี่ก็คือเวลาที่เรากินอาหารโซฮดเนี่ยเราต้องรู้ว่าวิธีการกินและเวลาที่กินเนี่ยเขากินยังไงที่ผ่านมาเราไม่รู้นะอะไรเหลือๆในตู้เย็นเราก็มาอุ่นกินกินกินเราไม่รู้นะบางทีเวลาที่เราตื่นก็ล่อดึกเกินไปเพราะบางทีเราน่ะไปเก่งกับปฏิทินไปมองแล้วเฮ้ยซุปฮีตี4 45โอ้ยอย่างนี้มันต้องตื่นมาตี3เพราะว่าของมันคิดหลายอย่างอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไม่มีแรงตอนกลางวันแล้วก็กินไม่ทันกินไม่ทันก็ลกๆๆๆๆสำลักไม่ได้เดี๋ยวไม่ย่อยแย่เอางี้ตื่นตี3เลยตื่นมาตี3ได้ปั๊บขึ้นมามึนกินลงบ้างไม่ลงบ้างนะความรู้สึกที่มันกำลังง่วงอ่ะพี่น้องมันไม่มียากินอะไรหรอกคนเราอ่ะแต่ถามว่าการที่เราตื่นมา 4-3 เนี่ยเราเหนียนมาขึ้นกินอาหารโซเราตื่นมาเราได้สุนนะแล้วแต่ตอนกินตี3เนี่ยเราได้สุนนะเปล่าเราต้องรู้นะถ้าเราไม่รู้เดี๋ยวเราพลาดท่านเซดบินซาบิดเคยเล่าให้ฟังบอกว่าตาซะฮรนะเราเคยทานอาหารโซฮดมาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร่วมกับท่านนบีเซดเนี่ยเป็นลูกเลี้ยงของนบีนะครับบางคนบอกว่าเป็นเด็กรับใช้ในบ้านเอาเป็นว่าคนใกล้ชิดนบีแล้วก็ปรากฏว่าได้ทานอาหารโซฮดพร้อมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอทานแล้วพี่น้องเซดเนี่ยสงสัยว่านบีกะเวลายังไงที่ทำให้ตื่นมาทานอาหารโซฮดแล้วซุมมาก็มาอิลัสศอลากินอาหารเสร็จเป๊ะพอดีเลยดื่มน้ำดื่มท่าล้างปากบ้วนปากอาบน้ำละหมาดเสร็จปุ๊บได้เวลาซุบฮีพอดีเลยแล้วก็ลุกไปละหมาดนบีกะยังไงนบีมีนาฬิกาปลุกอย่างยุคเราไหมไม่มีนบีมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเหมือนสมัยเราไหมไม่มีเอ้นบีกะยังไงเซดก็เลยถามกุนตุฉันได้ถามท่านรอซูลไปว่ากัมกานาไบนาอัลอาซานิวัสซุฮรระหว่างอาซานกับกินซุฮรเนี่ยใช้เวลาขนาดไหนกินอาฮดกินตอนไหนเริ่มกินตั้งแต่ไหนถึงไปถึงเวลาอาซานที่จะเหมาะถามนบีก็ล่ะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบว่าคอมซีนาอายะ50อายะแปลว่าอะไรอ่านกุรอานไปอ่านแบบไหน50อายะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลยอมนียากะนะมนียากะนะศ็อลาตุลลอฮ์อะอย่างนี้ไม่ใช่เทอร์โบแว้นอย่างนี้ไม่ใช่แว้นแบบเมื่อกี้แอนไม่ใช่จะอ่านแบบแว้นไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยว50อายะเนี่ยประเดี๋ยวเดียว10นาทีก็ได้แหละไม่ใช่แล้วอ่านไงอ่ะอัลลอฮุบิลลาฮิมินชัยอ่านแบบครูโต๊ะสอนเบาแบบอาจารย์มูซาสอนเบาอ่านแบบนักกอรีอ่านเบาหรือยังไงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมไงรู้ป่ะอัลฮัมดุลลอฮ์เอายังไงเอายังไงกะถูก50อายะที่นบีไม่อธิบายวิธีการอ่านนะในเมื่อนบีไม่อธิบายก็ต้องไปดูว่านบีอ่านยังไงปรากฏว่ารายงานที่ซอฮาบะห์รายงานมาว่าการอ่านของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านอ่านแบบมุรัตตันตาร์ตีลอ่านตามคำสั่งของอัลเลาะห์วะรัตตีลิลกุรอานตัรตีลาอ่านยังไงครับอ่านตามธรรมชาติยังไงบิสมิลลาห์อย่างนี้เปล่าตามธรรมชาติตัวของตัวเองเปล่าไม่ใช่ตามธรรมชาติตัวเองนะ
นะยะไอยะไอหลานหลานตะโกนมาโต้หลังตู้เย็นเข้าใจป่ะเนี่ยยะไอยะไอมันไม่ไออยู่หั่นซะทีมันไอจนหลานเข้าใจว่าโต้ถามหายาไอยาแก้ไอโต้หลังตู้เย็นยาไออ่ะอ๋อติดอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมชาติอ่านแบบที่คนเขาอ่านคล่องแล้วธรรมดาธรรมดาสบายสบายเนี่ยيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على ال นี่อย่างเงี้ยอ่านอย่างเงี้ยห้าสิบอายะอาจารย์แล้วจะไปนั่งกะทันไม่มันพอดีมันกินโซฮดไม่ทันก็ตอนเนี้ยมันยังเข้ารอมฎอนยังเข้ายังกะแต่ตอนนี้เลยอุ่นเครื่องฟอร์มวอร์มเลยตอนเนี้ยวอร์มเลยลองตื่นมาวันเนี้ยวันนี้พรุ่งนี้กว่าจะเข้ารอมฎอนอีก10วันเนี่ยเอาเลยเตรียมเลยตื่นมาตี4ดิอ่านดิเอาเริ่มดินับไปก่อนเลยก่อนจะนอนนับก่อนเลยอายะห์นี้1 2 3 4 5 6 7 8 14 19 50จังไว้เลยเฮ้ย3หน้า3หน้ากระดาษ3หน้ากระดาษกุรอานตั้งเลยอ่านเลยดูสิมันกินเวลากี่นาทีเป็นชั่วโมงมั้ยหรือครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีหรือยังไงเตรียมเลยเพราะถ้าไปรอเอาจริงทันไหมไม่ทันพออ่านอยู่ปรากฏว่าได้40อายะห์สุราขยับไม้แล้วเอาเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้กินตาเลือกไม่ได้ตอนนี้เตรียมเลยเขาให้วอร์มอุ่นเครื่องเนี่ยเตรียมเลยนะครับฉะนั้นเมื่อเตรียมได้เนี่ยแล้วพี่น้องก็จะสบายจะรู้แล้วแต่ปรากฏว่าเรากะแล้วมันก็เอาแน่ไม่ได้อาจารย์โทรมาที่รายการอาจารย์ตกลงเนี่ยฉันจะเชื่อช่องไหนดีโทรทัศน์ช่องนู้นเขาบอกล่าล่าโทรทัศน์ช่องนี้เขาไม่พูดอะไรอะเขาเปิดอาจารย์เลยวิทยุช่องนู้นเขาก็บอกต่อไปนี้ขอเชิญพี่น้องเข้าสู่การถือศีลอดได้แล้วล้อเอาไงอาจารย์สับสนไปหมดแล้วพี่น้องไม่สับสนได้ยังไงก็เราไม่อุ่นเครื่องเรื่องความรู้รอมฎอนมาแต่ละปีเราก็ปล่อยให้มันมาเฉยผ่านไปเฉยบวชกันชุยชุยเฉยกินซะฮดกันชุยชุยเฉยถือศีลอดกันอะไรกันเนี่ยเราไม่เคยตั้งใจไม่เคยวันนี้เอาใหม่เอาใหม่เลยว่าแค่กินอาหารซะฮดเนี่ยผ่านหรือเปล่า50อายะที่นบีว่าเนี่ยมันต้องสอดคล้องสอดคล้องกับสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกด้วยอัลลอฮฺบอกไงพี่น้องอัลลอฮฺบอกในกุรอานว่ากูลูวัชรอบูพวกเจ้าทั้งหลายตื่นมากินโซฮดเนี่ยนะหรือละศีลอดตอนกลางคืนเนี่ยกินไปดื่มไปแล้วก็หลับไปตื่นมาจะกินอาหารโซฮดก็กินไปฮัตตายะตะบัยยานะละกุมุลคอยต์อัตยอดจนกว่าจะทำการแยกได้ขาวอย่างชัดเจนสำหรับสู่เจ้ามินัลไคติลาสวะดิจากได้ดำขาวอาจารย์นุลลอฮ์เคยตัฟซีรให้ฟังแล้วว่าขาวแปลว่าสว่างดำแปลว่ากลางคืนตอนกินซะฮดกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนแปลว่ารอเห็นแสงอะไรแสงสว่างพี่น้องถ้าเรารอเห็นแสงสว่างวันนี้ปฏิทินที่เขาบอกเวลาเราเนี่ยสำคัญกว่าหรือสิ่งที่เราเห็นสำคัญกว่าเอาตรงนี้ก่อนจะได้ไม่สับสนเอาให้ชัดตอนนี้ก่อนว่าสิ่งที่เราเห็นที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานคำสั่งของอัลลอฮ์กับดาราศาสตร์ที่เขาคำนวณใครสำคัญที่สุดอ้าวคำสั่งอัลลอฮ์สำคัญยืนยันตรงกันนะตรงกันเราเอากุรอานหลักก่อนเพราะวันนี้เวลาเถียงเนี่ยมันจะตาแบงจะตาแข็งไปเถียงและสุดท้ายเนี่ยนักดาราศาสตร์ก็มาหาเรื่องตัวครูทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยมันก็พี่น้องเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนใช่ไหมความรู้ที่อัลลอฮ์ให้มนุษย์เนี่ยมนุษย์ไม่เลอะไม่เทอะใช่ไหมแต่อัลลอฮ์อายะกุรอานมีเพี้ยนไหม
คำสั่งอัลลอฮ์มีเขาเรียกว่าล้าสมัยไหมไม่มีฉะนั้นวันนี้เราไม่ต้องเอาบรรทัดฐานจากสถานีไหนเอาอะไรตาเราดูการที่ซอฮาบะห์คนหนึ่งเขาไม่รู้อีโนอีเนี่ยเอาได้ขาวเส้นได้ดำเส้นไปไว้ใต้หมอนแล้ววิ่งมากินอาหารวิ่งไปดูยังเว้ยกินกินวิ่งไปดูโอ้ยังเว้ยกินกินเอ้ยได้แล้วนี่หวานนี่นี่ที่ขาวนี่ดำวิ่งไปบอกรอซูลรอซูลบอกอัลลอฮ์ว่าเอ้ยไอ้ได้ขาวนะกลางวันแสงสว่างคือมันแยกระหว่างกลางวันกลางคืนได้แล้วพี่น้องนักวิชาการเขามาอธิบายว่ามินัลคอยติลอัสวัดมินัลฟัจรไอ้คำว่าฟัจรฟัจัดเนี่ยเวลาซุบฮ์เวลาฟัจัดเนี่ยมันมีฟัจัดยังไงนักวิชาการฟุกฮะเขามาแยกว่าฟัจรุลมุสตะตีลฟัจรุลมุสตะตีลกับฟัจรุลมุสตะตีรงงไหมคนละคำกันนะฟัจรุลมุสตะตีลตอยาลามกับตอยารอมันต่างกันไงมุสตะตีลแปลว่ามันยาวมันดูเป็นแนวยาวแต่มุสตะตีลแปลว่ามันแสงมันพุ่งขึ้นเขาบอกถ้าเป็นมุสตะตีนและเป็นฟายัดแก่สิบเป็นเวลาหลอกแสงอาทิตย์หลอกไม่ใช่แสงจริงแต่ถ้าเป็นมุสตะตีรน่ะเป็นฟายัดซอดิกเราก็มาดูแล้วตกลงแล้วเฮ้ยแล้วกูจะรู้ยังไงว่ามันยาวไปไหนพี่น้องถ้าคนที่อยู่ทุ่งๆที่โล่งๆไม่มีตึกรามบ้านช่องลองสังเกตปลายนานะชายทะเลไกลๆกลางทุ่งที่โล่งๆมองไปลองสว่างลองสังเกตนะลองตื่นมาช่วงเนี้ยชาบานลองตื่นมาสักทีเอ้าจะตื่นมาเพื่อจะตั้งใจกินอาหารโซดให้มันตรงสุนนะให้มากที่สุดอะมาตามทำดูผมเชื่อพี่น้องจะได้เห็นพี่น้องจะเห็นว่าเวลาจริงๆอะมันใกล้ซุบฮีมากเลยแต่เราเนี่ยไปเอาอารมณ์ความรู้สึกไปเป็นตัวตั้งว่าเดี๋ยวจะกินไม่ทันพี่น้องกลับไปดูนบีกินอินทผาลัมกับน้ำกินนมเปรี้ยวกับอินทผาลัมแล้วมันไม่ทันตรงไหนอ่ะอาจารย์ไม่ได้หรอกฉันน่ะไปทำงานนู่นแน่สุขุมวิทนู่นน่ะบางนาให้ฉันกินผัดลำกับน้ำอ๋อเหรอประชาผมบอกไปแล้วไงพลังงานนิวเคลียร์อาหรับบอกแล้วพี่น้องลองกินนมเปรี้ยวสักถ้วยนะเนี่ยแล้วอินทผาลัมคู่กันนะเดี๋ยวนี้เป็นโยเกิร์ตใช่ไหมเขาผสมอย่างดีพี่น้องมาปั่นเองก็ได้เอานมธรรมดามาใส่บีบมะนาวแล้วซื้อหัวเชื้อไอ้โยเกิร์ตตามห้างผสมแล้วใส่ปิดฝาทิ้งไว้นะครับเสร็จแล้วไงไหมพอมันเริ่มเป็นตัวแฉะแช่ตัวเย็นไว้กินได้เป็นปีพี่น้องลองกินหน่อยวันนึงอ่ะเนี่ยเราจะผ่าลำสัก5เม็ด3เม็ดจะรู้เลยว่าอึดขนาดไหนนบีกินแบบนี้แต่เราโอ้โหผัดไทยมัตบะไก่อบเนื้ออบโอ้โหแล้วมันจะทันไหมเรากินกะว่าเหมือนกับจะไม่บวชหรือว่ากลัวบวชจะแย่เรากินพี่น้องเราจะได้ซุนนะห์ยังไงเพราะเดือนรอมฎอนเขาฝึกความอดทนแต่เรากะว่าจะไม่ทนมันก็ต่างกันแล้วฉะนั้นอย่าหวังว่ากินซอดจะได้ซุนนะห์เต็มร้อยและจะไปหวังอะไรกับบวชทั้งวันจะได้ผลบุญเต็มร้อยหรือมากกว่าร้อยใช่ป่ะต้องยอมรับความจริงที่ผ่านมาเราพลาดกันทั้งหมดเลยอ้าวพอกินซอดได้เวลาแล้วได้เวลาซุบฮีละหมาดเสร็จปั๊บถือศีลอดถือยังไงพี่น้องเราต้องเรียนรู้ตอนนี้เลยยังไม่สายนะยังไม่เข้ารอมฎอนว่าสิ่งที่เป็นมุบติลาตแปลว่าอะไรมุบติลาตสิ่งที่จะมาทำให้การถือศีลอดของเราบกพร่องหรือเสียเนี่ยอะไรบ้างนักวิชาการฟุกฮะนักวิชาการนิติศาสตร์วิชาฟิกก็บางคนเขาแยกว่าคำว่ามุบติลาตมันต่างจากมุกรอฮัตถ้ามุกรอฮัตคือแค่มักกะเราะห์ถือศีลอดอาจจะได้ไม่เต็มร้อยอัลเลาะห์อาจจะไม่พอพระทัยเท่าไหร่แต่ก็รับแต่ถ้าเป็นมุบติลาตอีเสียเลยก็แล้วแต่พี่น้องต้องศึกษาไม่งั้นมันจะเจอคำถามเยอะมาที่อาจารย์แล้วฉันเนี่ยสาวัดไปได้สักเที่ยงแล้วยังไม่ได้ซูฮดเลยท้องมันเริ่มแขวนมันเริ่มกวงมันเริ่มแกว่งแล้วสาวว่าฉันจะวูบอ่ะดมยาดมน่ะบวชได้ไหมน่ะเสียไหมไม่ถามแล้วก็ไม่เรียนก่อนไง
เราไปทำก่อนแล้วมานั่งถามเราเรียนก่อนนี่ตอนนี้อุ่นเครื่องก่อนพี่น้องโต๊ะครูก็ต้องตอบว่าใครบ้างล่ะดมยาดมแล้วไม่ต้องกินข้าวยกมือผมจะซื้อให้สักกล่องแจกฟรีเลยนะผมเก็บตังค์ซื้อเลยยาดมกล่องไม่กี่ตังค์หรอกร้อยกว่าบาทมีทั้งหมด20หลอดให้เลยเช้าดมดมสองข้างเลยปืดปืดมื้อเช้านะปืดปืดปืดพอถึงกลางวันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮ์บาริกนาฟีมารอซักกานะวะกินาอาซาบันนารก่อนดุอาก่อนดมอย่าดมปืดปืดเย็นเอาอีกแล้วไอ้วังลูกเอ้ยไม่ต้องเตรียมให้มาให้เป้านะดุอาอย่าดมอย่าดมปืดปืดอิ่มเอาไหมไม่มีหรอกแล้วจะมันจะเสียไงอ่ะมันจะเสียไหมดมอย่าดมถ้าดมแล้วอิ่มไม่ต้องไม่ต้องกินข้าวเสียแต่มันไม่อิ่มก็ไม่ต้องมานั่งถามเสียเวลารู้เลยวันนี้ไม่เป็นไรถ้าเราแย่จริงเราก็ดมได้พอฟื้นนะครับนะพอฟื้นพอได้เอาแล้วยานัดล่ะพี่น้องยานัดเนี่ยมันเป็นผงว่ะใช่ป่ะยานัดถูตาหวอมีแก้ฝีแก้หิดผลใบผลมาจะพูดผิดแล้วก็จะยุ่งก็ใส่เลยพูดอุ้ยอุ้ยลืมไปแล้วอาจารย์ฉันเป่ายานัดไปเนี่ยเสียไหมเนี่ยเสียไหมนะผมก็จะบอกว่าถ้ามันลงท้องเนี่ยมันลงคอหอยลงลูกกระเดือกลงไปในกระเพาะสาวกระเพาะเย็นช่ำแล้วไม่หิวเนี่ยอันเนี้ยเสร็จเลยเสร็จบางคนหนักไปกว่านั้นอาจารย์โอ้โหเมื่อวานน่ะฉันบวชลูกฉันน่ะเห็นว่าฉันน่ะปากซีดแล้วก็ยืนอยู่แล้วก็ก้นจำเบ้าเลยพาไปฉีดยาเสียไหมอาจารย์บวชฉันใช้ได้ไหมเมื่อวานเนี่ยยังจะบวชอีกเหรอฮะยังจะถือต่ออีกฉีดยาไปแล้วเนี่ยก็ไม่อ่านเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอินกุนตุมมารีดอนแปลว่าอะไรมารีดเรียนฮะดีษตอนเช้าไปแล้วเรียนดุอาไปแล้วเรียนไปยังดูอาเยี่ยมคนป่วยอย่ามารีแปลว่าอะไรผู้ป่วยอินกุนตุมมารีดอนหากสู่เจ้าป่วยเอาอาลาซาฟารินหรือเดินทางฟาอิดดาตุนมินอายามินอุคอดไปถือใช้ทีหลังนับไว้ก่อนมานั่งถามอีกก็ไม่เรียนไม่อุ่นเครื่องนี่ไงปวดหัวโต๊ะครูพี่น้องเอาแบบโต๊ะครูปีนึงแบบมีคำถามน้อยมากมีไหมไม่มีหรอกก็เพราะว่าเราเนี่ยไม่อุ่นเครื่องอุ่นแต่จะบวชอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่ากลไกขั้นตอนของการถือศีลอดแต่ละวันแต่ละช่วงเป็นยังไงพี่น้องแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยผมไม่ห่วงหรอกผมห่วงใครรู้ไหมห่วงลูกหลานพี่น้องอ่ะห่วงตอนไหนอะอะไรนะมะรอมฎอนจะมาแล้วต้องบวชแล้วมันทำหน้าตาตื่นเว้ยอะไรนะมาอีกแล้วอุ้ยมันพูดไปได้เว้ยมาอีกแล้วพี่น้องคำพูดเนี่ยรู้สึกยังไงฮะคำพูดที่มันเหมือนกับคนขอซาดาก้อนะเอ้ามาว่านแกก็ขอมันนี่มาอีกแล้วเหมือนกับเอื้อมระอาเดี๋ยวก่อนเดือนรอมฎอนเนี่ยมันน่ารังเกียจขยักขยแยงงั้นเลยลองถามลูกหลานดูสิเฮ้ยไอ้มัดขยักขยแยงรอมฎอนมาอีกแล้วพี่น้องถ้ารอมฎอนเป็นแขกที่น่ารำคาญแสดงว่าอีหม่านท่านอยู่ที่ตะตุมถ้าท่านปล่อยให้ลูกหลานท่านพูดคำนี้หลุดออกจากปากมานะพามันมาอบมาร่มมาเรียนอันตรายแล้วพ่อบางคนมันบอกว่าอาจารย์ปีที่แล้วฉันยังใช้ไม่ครบเลยเขาเรียกว่าทำให้เดือนรอมฎอนนั้นเป็นเปรียบเสมือนของดองรอมฎอนอย่าดองดองเอาไว้ขาดปีที่แล้ว10วันมีเวลาอีกตั้ง11เดือน330วันมันใช้ไม่พอเว้ยติดอัลลอฮ์ไว้10วันน่ะมันใช้เวลา330วันมันใช้ไม่หมดอ่ะโอ้ดูยมันเป็นคนประเภทไหนแบบนี้เก็บเอาไว้อ่ะเดี๋ยวว่าใครโดนลูกผมเลยมาเช้ามันเพิ่งยอมรับลูกสาวป้าพรุ่งนี้หนูบวชนะจะบอกทำไมอ่ะบวชได้เนี่ย
สุนัตชาบานมันหมดเวลาไปแล้วนบีเขาไม่อนุญาตแล้วเนี่ย15เลย15วันจะ20วันแล้วขอให้พักเครื่องแล้วเปล่าของปีที่แล้วโดนกับตัวเองสอนเขาดีนักพี่น้องเผลอไม่ได้นะบางคนใช้วันไหนวันสุดท้ายอ่ะวันที่28ชะบานเป็นการใช้ศีลอดปีที่แล้วอ่ะวันสุดท้ายพอดีเป๊ะเลยโอ้ยเส้นยาแดงผ่าแปดเฉียดฉิวเลยทำไมมันเก็บเอาไว้นานขนาดนั้นไม่กลัวบูดอ่ะอัลลอฮ์อ้าวยังดีอ่ะนะมันยังทำแต่ที่หนักไปกว่านั้นแกก็ไม่ใช่โรคก็ไม่มีมันบอกยังไงไม่รู้ปีนี้จะไหวเปล่าเดมันบอกถึงเนียดเลยกูตั้งไว้แล้วว่าไม่ไหวก็ไม่เอาไหวก็เอาถูกบังคับก็ได้มันมีอย่างนี้ลูกหลานเราอะมันมีอย่างนี้ถามว่าเป็นไงทำอย่างกับเดือนบวชเนี่ยเป็นเดือนแห่งการรับจ้างแบกหามเขาเรียกว่าเดือนแห่งจับกังเดือนของกรรมกรอ๋อหรอเดี๋ยวถือศีลอดเนี่ยมันหนักหนาสากันถึงขั้นจะบอกว่าไหวไม่ไหวเลยเหรออันเนี้ยคำพูดอย่างเงี้ยเอาไว้คนนี่รุ่นนี้มีคนแกล้งมีคนแอบบ่นถูกดูถูกนะอย่างฉันเนี่ยแข็งนะบอกให้พอถามอะไรแข็งขาแข็งทำไมอ่ะขาแข็งทำไมแข็งอ่ะล้อไม่วันนั้นมีคนเข้าใจผมผิดนะผมไปบรรยายที่นุรุญญานะเขาบอกว่าผมบอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้อุ่นเครื่องร้อนตอนเดือนชาบานนะในเรื่องการถือศีลอดไม่ค่อยได้อุ่นเรื่องความรู้เรื่องอื่นแล้วก็บอกคนแต่ไม่ค่อยได้อุ่นการถือศีลอดหรอกแต่ว่าผมแข็งเดือนรอมฎอนแข็งมีคนกระซิบอาจารย์อะไรแข็งนี่มาถามทำไมอ่ะคำหมายถึงอีมานแข็งร่างกายเข้มแข็งเตรียมพร้อมรอมฎอนมาเราต้องทำให้ได้ตั้งมันไว้เลยพี่น้องถามตัวเองก่อนว่าไหวเปล่าอันเนี้ยมันเป็นคนแก่คนชราภาพเขาพูดกันคือคนที่จ้องหาอะไรนะฟิตยามาจ่ายอะอันเนี้ยค่อยถามค่อยคิดว่าไหวเปล่าหรือเป็นคำพูดของลูกหลานที่ห่วงใยเราว่าโตปีนี้ดูท่าจะไหวเปล่าเนี่ยแชร์ปีนี้ไหวป่ะเนี่ยอย่างนี้แต่ถ้าคนหนุ่มคนสาวลูกหลานเรานะอย่าให้มันหลุดคำพูดนี้ออกมาเพราะคำพูดอย่างนี้เป็นคำพูดของคนที่ไม่ได้จริงจังไม่ได้เต็มใจกับศาสนาเลยไม่ได้เคยรู้เลยว่านี่เป็นฟัดดูที่อัลเลาะห์ตาลานั้นเอาความดีมากมายมาให้มันบอกตัวเองว่าไหวเปล่ามันตั้งเป้าไว้เลยพี่น้องแล้วบางทีนะหนักไปกว่านี้อีกพอรอมฎอนมาปั๊บมันไม่ไหวใช่ไหมมันก็ไม่อายเดินไปร้านโจ๊กแต่เช้าเลยแล้วก็นั่งกินแม่ค้าเขาตักโจ๊กให้มันน้อยโอ้ยนี่ฉันบอกแล้วพิเศษตักมาได้นิดเดียวแล้วปังโก้นี่มีป่ะเนี่ยไม่มีอะปังโก้วันนี้เขาไม่ได้ขายอ๋อที่หลังอย่าขายเลยถ้าขายนี่ไม่ครบอะมันวุ่นเขาอีกอ่ะชาวบ้านเขาได้ยิน3บ้าน8บ้านพี่น้องถ้าทางใต้นะเดือนรอมฎอนร้านไหนขายของเนี่ยเขาหลังจากรอมฎอนหมดเนี่ยเขาไม่คุยด้วยเลยเขาถือว่าไม่สนับสนุนการถือศีลอดเขาแอนตี้ร้านที่จะเจ๊งเลยนะแต่กรุงเทพเราเนี่ยทำเฉยเพราะอะไรเพราะมีคนแบบเนี้ยคอยจ้องจะกินอยู่ผมเคยไปเที่ยวนราธิวาสเดินทางไปจากกรุงเทพนั่งรถไฟไปเดือนบวชนี่แหละก็ไม่ถือเพราะเราอาลาซาฟารินถือศีลเดินทางก็ไม่บวชพอไปถึงเด็กในพื้นที่เพื่อนผมอ่ะนะสิบวซอดอ่ะภาษามาลายูแปลว่าบวซอแปลว่าถือศีลอดถือศีลอดเปล่าแกตะเอากูตะบวซอดเปล่าไม่ได้ถือเดินทางอ่ะซาฟารมากินมานี่งี้น่ะไปไหนอ่ะเฮ้อีดุก้ามาแกสิไปร้านไปกินข้าวไปถึงตลาดปิดเงียบเลยเอามึงชวนกูมากินข้าวยังไงวะมันเดินไป
มองซ้ายมองขวาจอดมอเตอร์ไซค์ได้เสร็จปั๊บมันไปเคาะกัก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 แปะแปะเอ๊ะอาเซียนอ่ะมีข้าวขายเปล่าแปะบอกเอ๊ะเมื่อกี้เข้ามาเข้ามามันแง้มประตูให้ประตูบ้านทางใต้จะเป็นไม้พับเงี้ยเปิดเงี้ยเปิดปุ๊บปุ๊บสองบานปุ๊บมุดเข้าไปมันดึงมือผมเข้าไปเลยไอ้ผมน่ะกินได้เพราะไม่ได้บวชเดินทางแต่มันน่ะดูแต่เขายังแอบๆกันแต่กรุงเทพเป็นไงซัดเต็มหน้าตาเฉยบางทีเดินผ่านเราไอ้เราก็ออกมาเออรอวันนี้เออทำดีละอากาศสดชื่นนะหลังจากทานอาหารสดอ่านกุรอานแล้วละหมาดซุบฮีแล้วอัลฮัมดุลิลละห์มันเฮ้ยมันกินสะโฮมาเลยตอนนี้เหรอเปล่าเพิ่งอิ่มเมื่อกี้มันไม่อายอ่ะพี่น้องถ้าถึงขั้นนั้นนะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเตรียมเลยโดนสอบสวนนะพี่น้องอ่ะถ้าลูกหลานเป็นแบบนั้นนะโดนสอบสวนเลยว่าทำไมปล่อยให้เขากินทวนกระแสแปลว่ารอมฎอนเป็นคนที่กูไม่รู้จักรอมฎอนมาเนี่ยฉันไม่รู้จักรอมฎอนมาสนอะไรกันฉันจะกินทำไมพอถามว่าไอ้ฟ้าทำไมแกไม่บวชวะอัลลอฮ์ไม่ฮีดายะนั่นแน่มันตอบเป็นคนอาเลมนะอัลลอฮ์ไม่ฮีดายะหลังแหวนอัลลอฮ์จะฮีดายะได้ยังไงอ่ะแกทำตัวไม่ได้รับฮีดายะเลยแกทำตัวไม่ได้วิ่งเข้าหาฮีดายะเลยฮีดายะแปลว่าทางนำอัลลอฮ์ไม่นำทางใครถ้าไอ้คนนั้นไม่วิ่งเข้าหาทางนำอัลลอฮ์ไม่ให้พี่น้องอัลลอฮ์ยืนยันในกุรอานแล้วฟินนามายะตะดีลินัฟซีใครก็ตามที่มาเนตดาวิ่งหาฮิดายะฟายะตะดีลินัฟซีเขาจะได้ฮิดายะกับตัวเขาเองไม่ได้ให้กับใครหรอกฉะนั้นมันทําตัวขวางโลกแบบนี้ได้ฮิดายะมั้ยเออได้ฟ้าผ่าระวังนะครับอัลเลาะห์ลงฟ้ามากลางกระบาลงั้นอย่าให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับลูกหลานแล้วก็สุดท้ายพี่น้องบางคนนะลูกหลานเรานะมันก็ถือแหละพอเราบังคับไม่ถือนะอย่ามาขอตังค์นะได้ได้ถือก็ได้เต็มใจไหมเต็มใจพอตื่นหันซดโอ้ล้อเนี่ยมันง่วงอ่ะเฮ้ยขึ้นมากินอาหารซดก่อนเดี๋ยวไม่ได้สุนัตเอ้ยไม่กินก็ได้ไม่ใช่เหรอไม่ต้องตื่นก็ได้งัดมันก็แล้วแล้วเอามันก็กิน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 เสร็จมันก็กลับนอนนอนไปไงนอนยาวเลยซุโบเลยเพราะว่าโซฮดเราตีสามไงมันไม่ใกล้ซุปพี่พอกินเสร็จเวลามันยังเหลืออีกเป็นชั่วโมงหลับหลับหลับไปทิ้งเจ็ดโมงซุปพี่ได้ไหมเก่งเอาก็เรียกมันเรียกมันสุดท้ายพี่น้องพอมันถือศีลอดไปแล้วในแต่ละวันของมันน่ะมันนั่งนับอัลลอฮ์เวลามันช้าเนอะมันนั่งบ่นให้เราฟังมะในกามะเสียเปล่ามันหาเรื่องนาฬิกามันหาว่านาฬิกาเสียมาอะไรอ่ะฉันว่านะมันสว่างมาตั้งนานแล้วไม่ยัง11โมงเองเหรอทำแย่เปิดพัดลมเป่ามีห้องแอร์มุดเข้าห้องแอร์ตื่นพอพักหนึ่งออกมามาวันนี้แกบวชกี่โมงอ่ะถามเวลาแล้วโอ้ยยังหรอกลูกนู่นน่ะ6โมงครึ่งอ่ะอีก5ชั่วโมงหูยครึ่งวันได้ป่าวมาต่อมีต่ออีกนี่จะถามว่าเดือนรอมฎอนนี่เขามีต่อรองเดือนหรอมีเปล่ามีไหมมีถ้าเอาไปทำอย่างขายขายของเออพี่น้องต้องรู้นะว่าถ้าลูกหลานเรามีพฤติกรรม1 2 3 4 5ที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะทำยังไงจะฝึกเขาอุ่นเครื่องเขาตอนชะบานได้ไหมฝึกเขาทุกวันตลอดทั้งปีได้ไหมอุ่นมาทั้งปีเลยทางนั้นไอ้นี่ดูแล้วไม่ไหวรอมฎอนมาทีไรมันต่อรองได้มันจะถือศีลอดแบบ30วันยังก็300วัน30วันของมันน่ะยังก็300วันน่ะอู้หลอเขาเรียกว่ารอมฎอนแห่งอะไรนะวิบากกรรมทรมานเหลือเกินวันพอวันพอวันคืนนี้ดูเดือนเขาปรากฏว่าพ่อพี่น้องพรุ่งนี้ตรงกับวันที่1อีดินฟิตรีเย้มันดีใจเว้ยมันกระโดดอ่าดีมันดีใจเว้ยรอมฎอนไปสักทีดีใจอันนี้อ่ะหนักเลยนะตอนจะเข้า
มันก็หน้าเบะมันถามมาอีกแล้วพอตอนมาดอนจากไปมันดีใจอ่ะแต่ไปดูซาบ้าเขาเศร้าอ๋อฉันจะมีชีวิตอยู่ถึงปีหน้าเปล่าจะมีชีวิตอยู่อีกไหมเนี่ยแล้วหลังจากนี้ถ้าเราไม่อภัยโทษฉันจะเป็นเขาเศร้ากันเขาอาลัยต่อการจากไปของอมาดอนแต่คนพวกนี้มันดีใจต่อการจากอย่างกับว่าหัวกูรำคาญมาตั้งนานเรื่องไปทีเถอะไอ้แขกคนนี้มันสร้างความรำคาญให้กับท่านตั้งแต่เมื่อไหร่ถามมันสักคำนะนะแล้วก็บอกกับมันว่าถ้าจะคิดจะไม่บวชก็อย่าไปกินโชว์ชาวบ้านเขาแล้วก็อย่าไปประกาศให้ใครเขารู้ว่าวันนี้ไม่บวชเพราะนบีบอกว่าอิซาลัมตัสตะฮีถ้าแกไม่อายแล้วก็ฟัสนะมาชิทำอะไรทำไปเลยคำว่าอายในที่นี้หมายถึงไม่อายอัลลอฮ์นะไอ้มนุษย์น่ะมันด้านกันได้แต่กับอัลลอฮ์เนี่ยทรงรู้ทรงเห็นเราไม่อายอัลลอฮ์หรอขนาดปีละหนเรายังไม่อยากกระทำนับภาษาอะไรกับสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้เราทำสุนัตพี่น้องครับเวลาที่การถือศีลอดของเดือนรอมฎอนมันงวดใกล้เราขึ้นมาทุกทีวันนี้เราถามตัวเองว่าที่ผ่านๆมาในอดีตเรากินซอฮดยังไงเหมือนนบีไหมเราแก้ละศีลอดเนี่ยกินเหมือนนบีไหมเวลาที่ได้ยินเสียงอาซานเราทำเทหรือเปล่ามาๆๆๆ มาละศีลอดเร็วๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก็ได้แหมสบายอยู่แล้วอีกชั่วโมงยังได้เลยคุยอันนั้นก็เช่นเดียวกันเราจะไม่ได้รับความดีเพราะนบีบอกลายาซาลูนาสลายาซาลูนาสคนในอุมมะห์ของฉันเนี่ยจะยังคงบีคอยรินได้รับความดีงามมาอัจจลุลฟิตรตราบใดที่เขาจะเร่งรีบในการละศีลอดแปลว่าถ้าได้เวลาปุ๊บต้องทำไมกินเลยกินเลยอย่าทำเท่อย่าทำอิดออดอิดออทำไม่รู้มีชีและบางคนเนี่ยเวลาละศีลอดเนี่ยถามว่าละโดยอะไรเฮบูบอยสปอนเซอร์เอ็มมัตบะพี่น้องมีไหมสุนนะนบีเนี่ยมีป่ะอินทผาลัมกับน้ำเปล่าอยู่ไหนไม่มีอาจารย์เถียงนะมีคนเถียงอาจารย์อัลลอฮ์ก็สมัยนบีมันไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีกระทิงแดงไม่มีเอ็มไม่มีเบอร์ดี้ไม่มีเฮบูบอยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์พี่น้องไม่ทำไม่ว่าอย่าเถียงถามว่ายุคนบีเขาไม่มีเครื่องดื่มที่ดีกว่านี้มีครับซะบีบน้ำองุ่นเขาคั้นน้ำองุ่นกันสดๆและอร่อยกับยุคนี้ด้วยแต่ทำไมซอฮาบะห์ถึงรายงานว่านบีเนี่ยละศีลอดด้วยอับยาดัยด้วยกับของขาวสองอย่างของขาวที่นี่หมายถึงอัจจัมรอุลมาอินทผลัมกับมาแต่ที่มีรายงานชัดเจนนะครับจากท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานบอกว่ากานรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุฟติรอะลารุตุบาตินถ้ามีอินทผลัมสดนบีจะละด้วยอินทผลัมสดครับและคำว่ารุตุบาตไม่ได้บอก3เม็ดนะเดี๋ยววันนี้จะมาเอามา3เม็ดเลยสุนัตอันนั้นน่ะที่ว่า3เม็ดเป็นสุนัตเนี่ยพี่น้องไปหาไม่เจอซะหะดีษนึงผมไปหาหมดแล้วไม่มีหลักฐานหะดีษซอฮีห์แม้แต่บทเดียวนะครับมีแต่ดออีฟแต่หลักฐานที่ซอฮีห์มีแต่ว่านบีกินด้วยรุตุบาตท่านอานัสบอกก็ปลายอยู่ซอลีกรที่ไปละหมาดมักริบกินด้วยตินผาลำสดฟาอิลลัมยะกุนอะไรนะใครถามถ้าไม่มีตินผาลำสดเอาล้ออาจารย์มันแพงประเทศไทยอ่ะไหวสั่งเข้ามาเหรอกอกละ4-500มีตินผาลำแห้งได้ไหมเอาฟังฟาอิลลัมตะกุนรุตุบาตุนถ้าไม่มีรูท็อปอินทผาลัมสดแล้วก็ฟาอาลาจามารอตินกินอินทผาลัมแห้งก็ได้นบีไม่เคยที่จะสร้างปัญหาให้กับเราจำเอาไว้แล้วซอฮาบะห์รายงานไม่ได้บ่งบอกถึงจำนวนที่ชัดเจนฟังให้ดีนะเดี๋ยวรอมฎอนมาจะทำไม่ถูกไม่เคยบ่งบอกจำนวนชัดเจนคำว่ารูตูบาตหรือจามารอตเป็นพระหูพจน์แปลว่ามากกว่า3แต่นักวิชาการฟุกฮะเขาบอกว่าพวกเรานั้นนัชตะฮิดูอะลาซะลาซะตินเอาลิลวิตร
เป็นการกินสามเม็ดหรือเลขขี้นั้นเป็นอิสติฮาดของเราเพราะนบีเคยพูดว่าอินนีโอฮิบวิตรฉันชอบสิ่งที่เป็นเลขขี้เขากิยาสเอาเขาอิสติฮาดเอาไม่มีหะดีษนะว่านบีกินสามเม็ดจำเอาไว้ชัดเลยนะมีแต่ว่านบีกินหลายๆเม็ดแต่ที่กินสามเม็ดอุลามะเขาอิสติฮาดเราจะเอาตามอุลามะก็ไม่มีใครว่าจะกินหนึ่งเม็ดได้ไหมไม่มีใครว่าสองเม็ดได้ไหมไม่มีใครว่าแต่ถ้ามากกว่าสามเม็ดได้สุนัตจะกี่เม็ดก็ได้อย่าไปย้ำว่าต้องสามเม็ดเท่านั้นเพราะบางคนบอกเฮ้ยฉันได้สองเม็ดเอาไปที่สามอ่ะไปนั่งขมักขเบ็ดไม่ใช่นบีกินอย่างนี้ฉะนั้นเวลาที่นบีกินอย่างนี้แล้วเราก็ต้องกินตามนบีพี่น้องอินทผลัมก่อนได้ไหมแล้วตามด้วยน้ำแล้วจะว่าเฮลบูบอลสปอนเซอร์ไอ้นู่นไอ้นี่ใครว่าใครว่าไม่มีใครห้ามเลยพี่น้องกินทีหลังแต่ขอนิดนึงเอาสุนนัตมาวางไว้ข้างหน้าสำคัญที่สุดได้ไหมชีวิตเราเพราะเราจะได้สุนนะไปเต็มๆแต่เราไปเถียงแล้วเราไปอ้างว่าสมัยนบีไม่มีงุนอย่างนี้นะถามว่าเถียงแล้วได้สุนนะไหมไม่ได้วันนี้อย่าเถียงดีกว่าเอาแหละอะไรจะสำคัญบนโต๊ะเราอาหารเราเตรียมดีขนาดไหนกินอะไรก่อนอินทผลัมแล้วก็น้ำเปล่าให้ดีที่สุดฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่พี่น้องจะต้องต่อวอร์มอุ่นเครื่องก่อนที่จะถึงเดือนรอมฎอนผมเชื่อว่าเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงพี่น้องไม่ตกใจและพี่น้องก็จะถือศีลอดอย่างมีความสุขเวลาที่เราอยู่กับเดือนที่มีบารอกัตที่มีความสิริมงคลที่มีความดีงามเนี่ยใจเราต้องสุขอย่าให้เกิดความทุกข์แม้แต่เพียงนิดเดียวที่สำคัญอย่างยิ่งอุลามะย้ำนักย้ำหนาแล้วเดี๋ยวจะได้ยินเดือนรอมฎอนเนี่ยทุกวันเลยโต๊ะครูทุกช่องทุกสถานีทุกที่บรรยายจะบ่งบอกเหมือนกันเนี่ยเลยว่าถือศีลอดเนี่ยไม่ได้อดน้ำอดอาหารอย่างเดียวนะอดอะไรอดกลั้นอารมณ์ใฝ่ต่ำอดกลั้นความหิวอดกลั้นความเหนื่อยอดกลั้นความร้อนอดกั้นการที่มีคนมาหาเรื่องจนกระทั่งนบีสอนว่าลายัสฟุรวะลายัสคับอย่าไปกับใครอย่าไปทะเลาะกับใครใครจะมาหาเรื่องให้บอกเขาว่าอินนิมริอุนซอเอมอินนีซอเอมฉันถือศีลอดนะฉันถือศีลอดนะเอาการถือศีลอดนั้นเป็นยุนนะเป็นโล่ป้องกันอิบาดะห์ของเราการถือศีลอดของเราไม่ให้บกพร่องเอาหัวจิตหัวใจของเรานับสู่ของเราไม่ให้มันมีปัญหานะครับแล้วพี่น้องก็จะกลายเป็นคนที่นับสุนมุตมาอินนะมากกว่าคนที่จะเป็นนับสุนเราว่ามาพี่น้องมันต่างกันยังไงปิดท้ายช่วงนี้ก็คือว่านับสุนมาอินมุตมาอินนะก็คือหัวใจที่สงบรอมฎอนมาโอ้ยฉันชื่นใจอัลลอฮ์ส่งความเมตตามาให้ฉันโอ้ยรอมฎอนจากไปโอ้ยอัลลอฮ์ขอให้ฉันมีโอกาสได้เจอรอมฎอนอีกครั้งในปีหน้าเธอขอทรงเมตตาฉันเธอถ้าอายันฉันยังไม่มาถึงหรือฉันยังมีประโยชน์กับดุนยานี้กับสังคมนี้กับศาสนานี้ยาอัลลอฮ์ขอไปถ้ามีโอกาสถ้าอัลลอฮ์เก็บไปก่อนไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นการถือศีลอดของเราจะมีคุณค่าและสุดท้ายเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สัญญาว่าที่เราถือไปอย่างดีเตรียมอุ่นเครื่องอย่างดีแบบเนี้ยพอเวลาที่เราไปถึงวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้เราเห็นสวรรค์ที่มีอยู่8ประตูอินนฟิลญันนะซะมานียะตอับวาบในสวรรค์จะมีอยู่8ประตูหมายถึงชั้นนึงนะ8ประตู1 2 3 4 5 6 7 8บาบุนยูกอลรอยยานเอายูซัมมารอยยานจะมีประตูนึงชื่อว่ารอยยานและก็จะมีเสียงเรียกไอนาซอยมไอนาซอยมูนคนถือศีลอดตั้งใจอยู่ไหนมานี่แล้วเราก็ฟะยากูมูนะพวกเราก็จะลุกขึ้นและก็เข้าไปในสวรรค์พอเสร็จแล้วลายัดคูลัวอาฮาดุนมินไกริฮีไม่มีใครคนใดที่ไม่ใช่คนถือศีลอดได้เข้าเลยอัลลอฮ์ก็จะให้ประตูสวรรค์ประตูนั้นปิดชุบเรียบร้อยเราก็สบายที่นั่นรับรองว่าถ้าพี่น้องทำตามที่ผมบอกนะจะได้ไปแอ้กันที่นู่นนะอินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตักฟิรุกะวะตูบิไลวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์